คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างที่บอกนะครับคือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหรือเราจะเรียกกันว่าชีววิถีได้หมดเลยก็สุดแท้แต่ความพอเพียงก็ตามนะครับก็มีหมู่บ้านต่างๆนี่นำไปใช้ชุมชนต่างๆนำไปใช้เนี่ยเกิดประโยชน์สร้างความสุขให้กับชุมชนอย่างเช่นที่หมู่บ้านทับเกวียนทองนะครับหมู่บ้านทับเกวียนทองเนี่ยอยู่ที่ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ฮะในงานนี้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านราษฎรในหมู่บ้านประมาณ100หลังคาเรือนครับที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะฮะได้เขาตกลงใจกันเลยนะฮะว่าในหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านจะต้องเป็นหมู่บ้านที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงปลอดสารเคมีคุณรัชนีดีค่ะทำเกษตรผสมผสานนะฮะทั้งปลูกข้าวนะทำบ่อเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงปลานะครับปลูกผักนะฮะนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับทุกอย่างนี่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้จุลินทรีย์น้ำเขียวๆแบบนี้ท่านผู้ชมอย่านึกว่าเป็นน้ำเสียนะฮะน้ำเขียวๆแบบนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะเขาใช้จุลินทรีย์ปลาอยู่ได้กบอยู่ได้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะก็จริงๆจุลินทรีย์เนี่ยทำได้ไม่ยากใช่ไหมคุณรัชนีทำยังไงคะเอาก็เอาพวกหยวกกล้วยใช่ไหมมาผสมกับน้ำตาลกากน้ำตาลนะฮะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพเป็นหัวเชื้อแล้วเอาไปเทลงน้ำที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเนี่ยน้ำก็จะไม่เสียแต่ว่าต้องมีสูตรในการขยายใช้นะคะเพราะว่าใช้เข้มข้นเลยก็จะเข้มข้นเกินไปบ่อนึงอาจจะประมาณสักแก้วนึงใส่น้ำสักแก้วนึงนี่ใส่น้ำสัก20ลิตรอ่ะใช่ไหมใส่น้ำจุลินทรีย์เนี่ยนะคะใช่ครับนี่แหละค่ะก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านทับเกวียนทองใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายหมู่บ้านนะคะที่ทำได้ประสบความสำเร็จแบบนี้นะพึ่งพาตัวเองหลักก็คือพึ่งพาตัวเองก่อนนะคะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นี่นะคะใช้ชีวิตพอเพียงอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะคือถ้าลงมือทำแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ความสุขมันมาจากสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์มีพระบรมราโชวาทเอาไว้ตรัสสอนเอาไว้ก็คือเรื่องความสุขของคนแต่ละคนในสังคมนะครับคือเวลาเรารับผลผลิตความสุขมวลรวมประชาชาติหรือว่าความสุขมวลรวมของคนไทยเนี่ยแล้วเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยบางทีมันรู้ว่าความสุขคนไทยเท่านี้แต่ความจริงมีคนทุกข์อยู่บ้างแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์อยากเห็นความสุขของแต่ละคนความสุขของแต่ละคนที่เกิดจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับแล้วค่ะ